ไฮจูดวันนี้อยู่กับผม12ชามนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้ผมจะมาขุดแร่นะครับก็คือขุดแร่ไปเรื่อยๆเนาะนะฮะโอเคในภาพที่ผมจะขุดแร่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมขุดแร่อยู่นะครับสรุปคืออะไรกันแน่วะโอเคนะฮะโอเควันนี้ผมมีจุดประสงค์หลักขึ้นมากเลยนะฮะอย่างนึงนะครับผมก็คือผมไปเล่นหลังไมค์มาประมาณสัก4นาทีเดี๋ยวเล่นหลังไมค์4นาทีได้นะเดี๋ยวไม่ใช่หรอมั้งเล่นหลังไมค์ประมาณสักประมาณ20นาทีนะฮะผมซึ่งผมก็เล่นหลังไมค์ด้วยการ AFK นะครับ AFK แล้วก็ตัดไม้สัก 4-5 อันแล้วเราก็มาลงเหมืองนะครับใช่ผมเนี่ยใช่สิ่งที่ควรทำมั้ยนะครับโอเคครับผมซึ่งมาวันนี้นะฮะเราจะมาลงเหมืองนะครับผมซึ่งเหมืองที่เราจะลงก็คือเหมืองพวกนี้นะฮะเป็นเหมืองที่บอกว่าเป็นเหมืองผมจำเลวินครั้งก่อนไม่ได้ว่ะอยากจะไปหาเลวินครั้งก่อนมากเลยฮะคืออะไรที่ผมว่าโซคูลมากเลยครับคือไอเลวินครั้งก่อนผมว่ามันคูลนะมันแบบว่ามันแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆนะซึ่งตอนนี้ผมอยากจะหาเลวินอันก่อนที่ผมได้พลัดพรากจากกัมมันไปนะครับซึ่งวิธีการหาง่ายเลยครับผมต้องลงเหมืองทางที่ผมเคยขุดไว้นะฮะตรงนั้นไม่ใช่นะครับผมแล้วเราไปลงอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งที่เราแบบว่าขุดยังไม่ได้ขุดโคหรือยังไม่ได้ขุดแร่หลายๆอย่างนะครับผมซึ่งนั่นก็คือฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ขุดโคแย่ๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ว่าเป็นคนไม่เอาฐานนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ฐานเยอะแหละเนาะนะผมว่าวันนี้ผมจะมาขุดเจ้าเพชรนะครับผมขุดเพชรนะฮะเราจะปักเท่าไหร่ก็คืออะไรนะหลายๆอันนะครับผมซึ่งเลเวลที่ผมจำได้นะฮะก็คือมันจะอยู่แถวนี้นะครับผมเจ้าเลวินที่ผมจำได้มันอยู่ตรงนี้ฮะโอเคครับผมโอ้โหไม่น่ารีบเลยเรานะฮะโอเคนะครับปึ๊บตอนนี้เราอยู่ที่ Y18 นะฮะซึ่งมีโอกาสที่เราจะเจอกับทองแล้วก็เหล็กนะครับผมโอ้โหนี่ไงนี่ไงทองซึ่งทองมันสำคัญกับไอ้ในตาคล้องมากเลยนะแต่สำหรับโลกปกติผมว่าไม่รู้ว่าผมจะเอาทองไปทำอะไรนอกจากพวก power rail หรือว่าจะเป็นการทำเบียร์คอนหรือว่าจะเป็นแอปเปิลทองอินชานที่จะไปแอปเปิลทองอินชานครับผมแต่ว่าผมจะไปที่เอ็นนะฮะพันนี่ผมว่าผมจะจบที่ที่เอ็นนะด้วยการที่ว่าผมจะทำแอปเปิลทองอินชานและบวกเอ็นนะครับซึ่งเลยไม่ต้องขุดเหล็กด้วยนะช่วงนี้ผมจะว่าเราจะเอาเหล็กไปทำพวกทั้งตีบวกแอนวิวหรือว่าพวกตีบวกชุดเกาะเพิ่มอีกนะครับผมนั่นแหละฮะที่ผมจะเอาเหล็กไปนะฮะเหล็กมันก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับผมว่าบางที่ผมจะทำไม่ทำดาบเพชรนะฮะในการที่จะออกจากบ่วงชาวบ้านเขาผมทำเพียงแค่ดาบเหล็กนะครับผมดาบเหล็กชาร์จ5ชาร์จ5ก็ถือว่าโหดนะถ้าเกิดเราแบบเล่นไซเบอร์แบบเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยผมว่าทำดาบเพชรมันน่าจะดูดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันหาเพชรได้ตลอดเรื่อยๆนะไม่เหมือนใน GSC ที่ผมแบบว่ามีเวลาจำกัดแล้วแบบเราจะไม่ต้องหาเพชรในเวลาจำกัดเอ้าเชียดโอ้ยโมรีโอเคนะฮะไม่ได้อุบัติเหตุนะครับผมเย้ตึง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 ปึ้งโอเคฮะผมต้องขุดลาปิสไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าผมจะต้องทำตัวเอนชานแล้วผมจะไม่ต้องมีลาปิสในการอัปเกรดนะครับใน 1.8 นะซึ่งมันทำให้ยุ่งยากนะครับมันก็ทำให้เราสบายอย่างนึงนะครับลาพิสนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ผมลงเหมืองลงไพ่แล้ววะต้องแลนดิ้งท่าซุปเปอร์ฮีโร่นะเหมือนไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะครับผมแลนดิ้งนี่มันพลาดตลอดเลยต้องแลนดิ้งกับท่าซุปเปอร์ฮีโร่อย่างที่เดดพูลได้เคยกล่าวไว้นะฮะว่าแลนดิ้งท่าซุปเปอร์ฮีโร่สิเพื่อนชีวิตน่าจะสดใสล่าเริงขึ้นตรงนี้มันจะเป็นทางแยกเนาะน่าจะเป็นเลเวลติดต่อกันนะครับผมซึ่งเลเวลพวกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนอกจากเหล็กนะฮะปึ้ง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 อันที่ผมได้ใช้ไอ้เจ้าหินไอออฟไอ้เจ้าคอปเปอร์สโตนในการนี้มากกว่านะครับผมนะที่ผมจะใช้เจ้าไม้นะครับเพราะว่าไม้มันสำคัญอยู่นะครับผมตัวนี้ผมว่าผมอุดไว้ก่อนดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องมาตกอันนี้อีกรอบหนึ่งและผมไม่อยากจะตกกันอีกแล้วนะครับโอเคฮะซึ่งน้ำตรงนี้ที่ผมจะต้องไปตรวจสอบต้นน้ำก่อนนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับโอเ
เคต้นน้ำเป็นสปอนเนอร์ซอมบี้นะครับซึ่งผมยังไม่อยากจะเอามันมาทำเป็นที่ปัมเบิลตอนนี้จะไปยังไม่เก็บมันเอาไว้ดีวะเก็บไว้ก่อนดีกว่านะแต่ว่าผมไม่มีมินิแมปเลยผมก็หลงทางกับไอ้เจ้าสปอนเนอร์นี่หรอกผมเอางี้ดีกว่าผมปักไฟแบบอย่างนี้ดีกว่ากันมันเกิดใช้วิธีการมันเกิดก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทำสปอนเนอร์ทีหลังนะฮะจะพยายามจำพิกัดไว้เนาะลบ355-343นะครับลบ355-28-343นะฮะลองเขียนนะฮะลบ355-28-343นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจดในโน้ตแพดนะฮะเพื่อเรียกว่าผมจะไปทำไอ้เจ้าที่ปั๊มเวลในภายภาคหน้านะฮะมอสซี่สโตนนี่ผมไม่ค่อยได้เอาไปใช้ประโยชน์เลยหรอกนะเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กทำนี้ก่อนนะครับปึ้งแค่ตอนนี้ก็อยู่ที่ Y29นะครับผมซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเพชรนะฮะเพชรมันจะเจอกันที่ Y11 นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลองโอเคครับมีทองอยู่นะครับโอเคผมได้ยินเสียงระบายแถวนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เป็น Y24นะครับผมน่าจะเป็นบ่อข้างล่างนะปึ๊บตรงนี้ก็มีลาวาแต่เป็นนอทางที่ผมกำลังแล้วดีกว่าข้างล่างนี่มีลาปิสออร์อยู่นะครับซึ่งเราก็สามารถเอาลาปิสออร์ไปเอนชันได้นะฮะผมได้ยินเสียงลาวาอยู่ใกล้ๆว่ะผมขอคนไปทางนู้นก่อนดีกว่าเราเผื่อผมจะเจอว่าพวกลาวาในพวกนี้นะฮะเนี่ยได้ยินเสียงลาวาอยู่ใกล้จริงๆนะฮะหรือว่าผมโอ้ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะมันมีเสียงระบายอยู่ใกล้แต่ว่ามันไม่มีเสียงระบายอยู่ใกล้โอเคเลสตองโคดเอาเวลนะครับผมนี่เฮ้ยผมได้ยินเสียงจริงนะอยู่ใกล้ขึ้นกว่าเดิมแล้วฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันอยู่ใกล้จริงครับผม11มันอยู่แถวนี้นะฮะผมว่าผมใกล้ลาวาละผมได้ยินเสียงน้ำด้วยฮะซึ่งมันอาจจะเป็นบ่อลาวาขนาดใหญ่นิดนึงนะครับผมเพราะผมได้ยินเสียงน้ำแบบมีเสียงลาวาด้วยนะฮะโอเคครับเฮ้ยน้องๆครับผมเจอแล้วผมเจอแดเนียลแล้วครับผมนี่ถ้าเกิดเป็นฮาวี่เขาจะได้สิ่งนี้ว่าแดเนียลนะฮะโอเคผมเจอแดเนียลมา6เมตรว่ะผมทำมันก่อนดีกว่าทำที่ขุดก่อนเลยนะครับผมเมื่อผมเจอแดเนียลโอเคนี่ครับลาวาที่เราพูดถึงกันนะครับผมซึ่งมันก็เป็นบ่อเล็กๆกันนะซึ่งมันไม่อาจจะไม่มีไดเนอร์ทางนี้ก็ได้นะฮะโอเคผมขึ้นมาข้างบนก่อนดีกว่าไม่มีเลยนะครับผมเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับลาวาทางนี้แหละที่ผมว่ายถ้ำอย่างนั้นมันมีทางอื่นด้วยนะเดี๋ยวผมก็ขอแก้ไปทำที่เดิมที่ผมเคยมาก่อนดีกว่าเฮ้ยผมรู้สึกผมระแวงว่ะแล้วผมเล่น UFC ไปจนผมว่าผมเริ่มแบบบ้าๆบอๆแล้วเพราะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นชื่อคนครับท่านผู้ชมครับคือผมได้ยินผมเห็นชื่อคนจริงๆนะแต่ว่ามันจะระแวงไปเองแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขุดนี่เสร็จผมต้องไปหาอ้อยด้วยละเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องไปทำต่อเอนชานนะครับผมซึ่งจำเป็นต้องมีหนังสือนะฮะเราจะขุดออกซิเจนกันไปก่อนนะครับผมขุดไปสัก4อันก่อนเนาะแล้วพอเราใต้ดอกเอ็นจานเดี๋ยวเราค่อยมาขุดเพิ่มอีกเพราะว่าผมจะไปเนเธอร์นะฮะผมยังไม่อยากรีบขุดออฟเซียนในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบนานพอสมควรนะฮะผมรอให้ได้สักเอฟเพนสองเอฟเพนหนึ่งแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมค่อยมาขุดนะฮะโอเคปึ้งรู้เสียงระบายที่ผมได้ยินเสียงระบายจากข้างบนเลวีนั่นแหละใช่หรือเปล่าว่าโอเคผมลองไปสำรวจอีกทางดีกว่านะฮะเพราะว่ามี2ทางถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีอยู่2ทางนะครับผมก็คือทางนี้กับทางนู้นนะฮะทางนี้มีอะไรหรือเปล่ามีแค่น้ำแค่นี้เหรอเป็นบ่อน้ำเล็กๆนะฮะข้างล่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะต้องทำการว่าหาเพชรเพิ่มดีกว่าป่ะต้องหาเพชรเพิ่มดีกว่าเนาะ
นะฮะโอ้โหเราลงผิดวิธีนะพอแล้วใช้ซุปเปอร์แลนดิ้งของไอ้ชิโร่นะฮะผมได้ยินเสียงน้ำจริงไอ้ผมได้ยินเสียงลาวาจริงๆฮะเนี่ยแต่ผมได้ยินจริงๆนะผมคิดไปเองหรือเปล่าเออผมคิดไปเองปะคือผมไม่ได้คิดไปเองแล้วล่ะแต่จริงๆฮะลาวาจุดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะพยายามหาลาวานะอยู่ข้างหลังผมอ่ะไม่มีนี่หว่าต้องกลับมาที่เดิมนี่หว่าเดี๋ยวผมเริ่มว่าผมเมาแล้วล่ะว่าผมเมาแล้วล่ะครับโอเคอยู่ใกล้นี่ฮะบอกว่าเราขุดไปไกลมันก็ยังไม่เจอเนาะไม่สิเสียงมันใกล้ขึ้นกว่าเดิมฮะเสียงมันอยู่ใกล้แล้วฮะถึงอยู่ใกล้จริงครับนี่ฮะมันอยู่นี่ฮะโอเคครับผมซึ่งผมมาอ๋อนี่มันลาวาเดิมหรือเปล่าลาวาเดิมดีกว่าสวัสดีลาวาคือลาวาของเรานี่ของนี่เสียงน้ำแล้วครับน่าอยู่ทางนี้นะฮะโอเคน้ำจริงด้วยนะฮะฮัลโหลโอเคผมเจอเพชรอีกแล้วนะครับว้ามุมเอ็กเรย์เลยป่ะว่าผมแบบเจอเพชรบ่อยมากโอเคฮะมันก็เป็นวิธีการหาเพชรนะผมก็คือวิธีการหาตามเสียงลาวาอะไรตรงนี้นะครับผมก็มีโอกาสเจอเพชรเยอะอยู่นะฮะโอเคอันนี้ผมเจอ3เม็ดนะครับวิธีการหาเสียงลาวาและหาพวกถ้ำพวกนี้มันมีโอกาสที่ผมที่เราจะเจอเพชรเยอะนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำดาบเพชรเนาะหลังจากที่ผมไปเอ็นชานเสร็จแล้วพวกนี้นะครับเพราะว่าเพชรมันนอกจากทำชุดแล้วก็ดาบแล้วก็อะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ไม่มีค่าแล้วล่ะถ้าเกิดผมทำชุดฟูลแล้วพวกดาบฟูลแล้วพวกนี้แล้วมันก็แทบจะไร้ค่านะครับสำหรับเพชรสำหรับผมนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวผมขอขุดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะฮะโอเคแจมเดี๋ยวนะปึ๊บปึ้งปึ้งปึ้งปึ๊บตรงนี้ลงแล้วก็เอาท็อตหมดวะเดี๋ยวสร้างท็อตก่อน16อันเลย16คูณ4ก็ได้64นะ1กองพอดีโอเคครับผมโอ้โหทองดีกว่าโอ้ยเห็นทองมันอยู่ไม่ได้จริงครับคือผมแม่งติด USC จนแบบเห็นทองนี่กูต้องแบบขุดรัวๆนะฮะว่าสำหรับทองกับ USC มันสำคัญจริงๆนะมันสามารถฮิวเลือดได้นะครับผมเพราะว่าแก๊สเทียร์ไอ้แก๊สเทียร์มันจะไม่ดรอปนะครับในการฆ่าแก๊สหรือบางเซิร์ฟแบบว่าไม่มีแก๊สเลยนะไม่มีแก๊สในเนเธอร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีถ้ำอีกไหมมีท่านมีดันเจี้ยนอีกจุดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอมาลองหาดันเนียลดูก่อนดีกว่านะฮะเพชรสำหรับผมเรียกเพชรว่าแดเนียลนะเรียกผมเหมือนคล้ายๆกับฮาวีนะครับผมเพราะฮาวีก็ต้องจำไม่ผิดเขาเรียกเพชรว่าแดเนียลนะแค่ผมรู้สึกว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีแดเนียลนะฮะเอาผมขุดแล้วผมขุดเลสปอนเอาเวลก่อนดีกว่านะครับผมเมื่อเราได้ยินเสียงเพื่อนเราอยู่แถวนี้นะก็คือซอมบี้นะครับเฮ้ยเราฆ่าเพื่อนเราแล้วนะฮะเราฆ่าเพื่อนเราแล้วนะครับผมซึ่งผมไปหาเพชรต่อนะแต่มันก็ไม่มีเพชรให้ผมหาต่อเนาะเดี๋ยวผมเจอทองว่ะผมว่าผมทิ้งเหล็กแล้วแหละแบบเหล็กไม่สำคัญให้ผมแล้วล่ะทิ้งเหล็กผมว่ามีกองหวานนะโอเคครับผมขอเผาในสไลด์แป๊บนึง
นะฮะแผ่นดิสก์เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่านี่มันไม่ใช่ USC นะผมอาจจะแผ่นดิสก์ไปทำอย่างอื่นที่นิดหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอคิดก่อนว่าผมจะแผ่นดิสก์ไปทำอะไรนะครับผมอย่าโอเคปึ๊บ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 ในตรงนี้มันเป็นบ่อลาวาขนาดใหญ่หรือเปล่าใช่ฮะโอเคบ่อนี้ส่วนใหญ่ถ้าผมจะบ่อนี้ส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเกิดน้องๆเจอนะฮะน้องจะมีโอกาสเจอเพชรได้สูงพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นบ่อใหญ่นะครับผมแล้วเราก็เนาะเราก็อยู่ในบ่อใหญ่ลำลองนี้นะครับผมซึ่งผมว่าดันเจี้ยนนี้มันใหญ่นะมีโอกาสที่ผมจะเจอเพชรได้เยอะพอสมควรเลยมันจะทำฟูลไดมอนด์ได้เลยนะฮะถ้าเกิดผมเจอดันเจี้ยนอย่างนี้แล้วผมแบบหาเพชรดีๆลำลองนี้ผมอาจจะเจอฟูลไดมอนด์ฟูลเดมอนเออถึงว่าผมลิ้นผมพันกันวะโอเคเดี๋ยวผมขออุดตรงนี้ก็ดีกว่าปึ๊บ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 โอเคดูปึ้ง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 โอเคครับปึ๊บอุ้ยชิบ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 โอ้โหติดลาวาแล้วมึงลงน้ำก่อนโอเคไม่เป็นไรฮะติดลาวาในนี้ผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่ทำให้ผมตายนะฮะพอผมเตรียมถังน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมสามารถฮีลตัวเองได้สักนิดนึงนะฮะโอเคผมปุ๊บทำลงก่อนไปปุ๊บลาวากันดีกว่าโอเคพอผมเจอแต่ไอ้เจ้าเลสโตนมาต้องหาเพชรให้เจอจริงๆโอ้ยผมเจอเพชรแล้วว่ะโน่นผมเห็นกรอบเพชรเจอโอเคฮะเฮ้ยผมวางน้ำก่อนดีกว่าโอเคผมวางแล้วเชื่อว่ามันต้องมีกับดักว้ากับดักมันเยอะครับผมพูดเลยโอเคเก็บเพชรได้นะฮะคือมันจะเป็นกับดักดักพวกว่าคนจะได้เจอเพชรแล้วน้องนี้นะฮะมันจะเป็นกับดักไว้ดักนะฮะผมว่าวันเพชรมันจะต้องตกลาวาแล้วน้องนี้นะครับผมซึ่งผมก็ต้องวางน้ำไว้ก่อนนะเพราะว่าน้ำมันจะรีบทำให้ลาวากลายเป็นออกซิเดนก่อนที่เพชรเราจะละลายหายสาบสูญไปนะฮะมันก็เป็นวิธีที่แบบโอเคผมว่าโอเคนะทีนี้นะฮะผมไปขุดทองไปเยอะทำไมเนี่ยอ๋อลืมไปผมไปทำไปเพื่อนอนชั้นผมไปต้องเชื่อมขุดทองไปเยอะก่อนนะครับผมโอเคผมมาดูส่วนนี้ก่อนดีกว่าผมจะมีเจอเพชรอีกไหมปึ๊บโอเคฮะวางน้ำวางน้ำโอเคผมเจอเพชรแล้วฮะว้าจากสุการเพชรที่ดีจริงๆนะครับผมพูดเลยแล้วก็วางน้ำปึ้งโอเคไม่มีหยับเอาน้ำเพชรปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างล่างอีกอันนึงปึ๊บโอเคนี่ครับตอนนี้ผมมีเพชร14เม็ดแล้วนะฮะหรือว่าเป็นการหาที่โอเคผมว่าเร็วนะเร็วอยู่นะครับผมโอเคครับตรงนี้ปึ๊บวางน้ำไม่มีตรงนู้นมีอะไรนิดนึงเอาน้ำต่อยังไม่มีโอเคฮะอันนึงปึ๊บวางน้ำอีกตรงนู้นมีลาปิสโอเควางน้ำปึ๊บไม่มีปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บเจอทองขุดทองปึ๊บตรงนี้เป็นจีทอยแล้วฮะขุดทองกันปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คือผมไม่ได้มาสำรวจก่อนนะผมเพิ่งมาตอนนี้แหละตอนนี้ผมมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะฮะทุกอย่างลดเป็นความจริงหมดนะครับผมไม่มีการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าผมจัดฉากไม่เป็นนะครับผมไม่ชอบจัดฉากนี่แหละเพราะว่ามันยุ่งยากพอสมควรนะครับผมที่แบบว่าเราต้องมาหาเพชรต้องมาทำนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะฮะเอาง่ายคือผมจะไม่ได้เกมโหมดหนึ่งเลยนะครับผมจะไม่ใช้เกมโหมดหนึ่งในเซอร์ไวเวอร์ของผมนะฮะเพราะว่ามันดูไร้สาระพอสมควรเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่มีความจำเป็นที่ผมต้องใช้เกมโหมดหนึ่งจริงจังนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันก็เพราะว่ามันก็ไม่ใช่1.9ที่มันจะยากเกินไปหรือว่ามันจะแบบดูตัวเองไม่ได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นในตรงนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นอุลตร้าฮาร์ดคอร์อะไรมันก็ไม่ใช่นะมันก็เป็นแค่ไมค์ครับธรรมดานะครับผมที่แบบว่ามีความง่ายอยู่เยอะนะฮะโอเ
คตรงนี้บีลาปิสลาสูยาวางน้ำวางน้ำขุดวางน้ำโอเคตรงนี้ไม่มีไม่มีเพชรยังไม่เจอเพชรเฮ้ยเอาบ่อนี้ผมน่าสนใจว่ะขอคลายเด็กนี่กันไอ้พ่อมันด้วยว่ะโอเคผมคลายเด็กคลายพ่อเลยกันโอเควางน้ำโอเคปึ๊บโอเคครับปึ๊บกดตรงนี้ไม่มีเฮ้ยแม่มันมาโอเคฆ่าแม่มันแล้วโหนี่ผมฆ่ามันไม่กลัวเลยเนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรไม่ครับผมมันคือมันเป็นแค่เกมมันเป็นแค่ซอมบี้เฉยนะฮะเดี๋ยวโดนพาดขาวนะแบบไมโครเป็นเกมรุนแรงทำให้เด็กรู้จักการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการฆ่าซอมบี้โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ผมหัวร้อนเลยจริงๆนะฮะเพราะว่ามันเบรย์เจ้ครับคือแบบเวลาซอมบี้มันจะมากัดเจ้นี่เจ้คือเจ้ไม่ตีมันเหรอหรือเจ้จะปล่อยมันกัดแบบประมาณเราทำบุญตักบาตรให้ซอมบี้แล้วมั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเจ้นะครับผมโอเคฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะขอทิ้งนี่ดีกว่าก็ที่ขุดเหล็กผมไม่ใช้ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับโอเคตรงนู้นมีคีปเปอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะจะไปหามันดีไหมมุกมันมาหาผมว่ะปึ๊บเป็นโกโก้ครันช์โอเคตรงนี้มีแต่ทองไม่มีเพชรอีกแล้วเหรอโอ้ว่าเพชรมันเริ่มหายากขึ้นแล้ววะไม่หรอกถ้าเกิดผมไปตรงเลวินขายงานก่อนวะแต่ผมจากเลวินไปแล้วสิก็หมดเวลาสนุกแล้วสิอย่าขึ้นบนขุดทองผมรอทำให้บนทองช้าอยู่แล้วนะตรงเนี้ยปึ๊บไม่โกโก้ครันไม่โกโก้ครันไม่โกโก้ครันทันทีเสียงลาวาครับโอเคน่าจะเป็นลาวาบ่อเดิมมั้งช่างมันเถอะโอเคฮะเพราะยังไงมันก็ถ้ามันก็ติดต่อกันแล้วนะฮะปึ๊บอุ่นน้ำปึ๊บตรงนี้ไม่มีเพชรไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเริ่มจุ๊บ11นะครับผมดูการเจอเพชรในดันเจี้ยนนี้มีไหมไม่มีมีลาวาแถวนี้ไม่เอาเดี๋ยวผมค่อยไปเจอมันแล้วกันเนาะแล้วว่าไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วฮะโอเคครับผมปึ๊บโอ้ทองเก็บไม่ได้แล้วเหรอของเต็มละเอาเดี๋ยวเย็นโดดนี้ทิ้งก็ได้ปะโอเคเพื่อทองเราทำได้นะฮะแหมตรงนี้อ่ะนี่ลาวาปึ๊บ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 ไม่มีแค่ตอนนี้เพชรอยู่10กว่าเม็ดเลยนะครับเอ้าแล้วตัวจะโยนโคทิ้งทำไมเนี่ยประหลาดไม่เป็นไรผมค่อยไปขุดโคใหม่ก็ได้บางครั้งขึ้นอย่างเงี้ยโคใต้ดินหัวมันเยอะนะมันเยอะกว่าโคบนดินนะครับผมเพราะว่าโคใต้ดินมีโอกาสที่เรามันจะเกิดเยอะกว่าโคบนดินเพราะว่ามันก็อยู่ใต้ดินนะนะเลยว่ามันบางหรือว่าใจของเนี่ยมันอยู่ใต้ดินแล้วมันอยู่ใกล้อยู่แบบของอยู่ใต้ดินดีกว่าบนดินมันก็ไม่ใช่นะครับโอเคผมจะกลับทางเดิมเพราะทางเดิมมันยังไม่สำรวจไม่หมดเลยนะฮะแต่ผมจะหาทางกลับทางเดิมแล้วกันนะครับผมมันอาจจะมีเพชรเหลืออยู่ได้อยู่ก็ได้นะฮะโอเคครับผมยังไม่เจอเพชรนะฮะปึ๊บกดลาปิดก็จะทำแล้วนะผมว่าผมน่าจะทำในบล็อกลาปิดแล้วล่ะว่าว่าผมว่าเราจะทำบล็อกต่างๆเลยนะว่าผมว่ามันเก็บพี่เก็บผมไม่พอว่ะเยลาเป็นแล้วโมนี้ของว่าผมทำเป็นบล็อกดีกว่านะเพราะว่าที่เก็บผมมันจะหมดแล้วล่ะโอเคเลสโตนทำเป็นบล็อกแป๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคฮะเรียบร้อยเลสโตนกับลาปิสทำเป็นบล็อกเพชรทำเป็นบล็อกไม่ได้ถึงทำเป็นบล็อกมาเพิ่มเนื้อที่มาเพิ่มเป็นสองอันเพชรมันยังไม่ถึงกองไงนะฮะโอเคนี่ไม่มีผมยังจะนี่ครับจะเห็นอีกละปึ๊บปึ๊บมันต้องไม่มีแค่นี้สิมีแค่2เมตรเหรอโอเคมีแค่2เมตรครับโอเคไม่เป็นไรปึ๊บ
ปึ๊บได้ยินเสียงซอมบี้สเกลทางนี้นะฮะช่างมันไปก่อนนะครับผมตรงนี้เรายังมีทางอีกเยอะแยะเลยที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจนะฮะปึ๊บโอเคผมกลับมาทางเดิมแล้วเว้ยกลับมาทางเดิมแล้วฮะตอนนี้โอเคตรงข้างบนนู้นมีทองอยู่นะครับผมปึ๊บฮะทองเพิ่มปึ้งโดดลงมาปึ๊บโดดข้ามปึ๊บโอเคปึ๊บเรียบร้อยฮะโดดเข้าไปปึ๊บข้างบนนี้รู้สึกว่าจะมีอันนี้มีทางไปนะฮะโอ้ทางไปมันเยอะมากบอกเลยครับว่าดันเจี้ยนนี่ใหญ่จริงนะครับผมตรงเนี้ยตรงนี้ผมว่ามันก็มีทางไปนะโอ้ทางไปมันเยอะจริงนะฮะดันเจี้ยนนี้นะครับผมแต่โอกาสเจอเพชรในดันเจี้ยนนี้ผมว่ามันน่าจะเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นหมายความว่าดันเจี้ยนมันเป็นดันที่แบบใหญ่มากนะครับผมมันใหญ่มากนะฮะโอเคปึ๊บมันอยู่ว่า18ไม่มีโอเคตกไปเถอะไหนไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับเราอยู่แล้วแหละนะเรสโตนที่ฉันต้องการคือเพชรเฟยหัวใจเม้นในเรสโตนเชตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเจ้าบ่อละวาขนาดใหญ่แบบพอสมควรนะฮะโอเคมาตรงนี้ปุ๊บมีทางขึ้นไปแต่ผมไม่ขึ้นดีกว่านี่ผมมาเสียเวลาพอสมควรนะครับผมเวลาที่จะขึ้นนะฮะเอ้าเฮ้ยน้ำผมหายเหรอผมไม่นะเคลว่าน้ำผมหายวะโอ้ยสวัสดีพี่บี้โอเคครับน้ำผมหายนะฮะตอนนี้นะครับผมเรื่องน้ำหายแล้วก็ว่าดูการหาเพชรเราก็จะยากขึ้นนะครับผมโอเคถือว่าผมได้มา16เบสเนาะนะฮะในการมาขุดเหมืองครั้งนี้นะครับไอชิปผายวิทย์ไม่เอาวิทย์ไม่ชอบเบิร์ดผมไม่ชอบวิทย์นะฮะผมไม่ชอบวิทย์แต่ผมชอบคณิตนะครับผมไม่ใช่คนเรื่องฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมันก่อนเลยนะครับผมเพชร16เบสนี่ผมว่าน่าจะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมค่อยทำที่ผมค่อยกลับมาลงดันอีกรอบนึงดีกว่านะในพาร์ทหน้านะครับผมพันนี่ว่าเราแค่16ไปก่อนเราทำที่เอ็นชาแล้วก็ไปในเธอก่อนเลยพวกนี้ก่อนพันน่าจะได้แบบว่ามาเอาพวกแบบในเธอแล้วพวกนี้ด้วยนะฮะข้างบนนี้เป็นสวรรค์หน้านะครับผมน่าจะหาทางกลับบ้านเจอไหมคำตอบคือเดี๋ยวมันก็หาเจอแล้วฮะไม่ต้องแคร์อะไรมากครับผมรู้สึกว่าผมชิวๆฮะปึ๊บแต่ยังจำพิกัดนั้นได้อยู่นะกัดไอ้เจ้าสปอนเนอร์ซอมบี้อ่ะโอเคตอนนี้ตอนคืนนะครับผมกินอาหารแล้วพร้อมวิ่งเลยเดี๋ยวจะวิ่งกลับบ้านกันบ้านเราอยู่โน่นนะฮะปึ๊บโอเคดึงไม่มีใครมาเยี่ยมบ้านนะขอบคุณครับที่ไม่มีใครมาเยี่ยมบ้านโอเคครับสำหรับประกาศดีโอเคครับไปหาเดี๋ยวผมขอตัวไปหานั่นก่อนนะฮะจะเร่งสปีดเลยดีไหมตอนที่ผมไปหาเจ้าชูการ์เคนโอเคผมเร่งสปีดตอนหาชูการ์เคนดีกว่าไปเลยเร่งสปีดโอเคครับผมตอนนี้ผมเจอเจ้าลาปิไอเจ้าไม่ใช่ลาปิดิเจ้าอ้อยแล้วนะฮะรู้สึกว่าในนี้จะมีพีระมิดอยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสำรวจทะเลทรายในสักวันหนึ่งผมต้องสำรวจทะเลทรายแหละขออ้อยกลับไปเยอะก่อนดีกว่านะฮะเพื่อว่าเราจะได้เอาไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับผมเนี่ยทะเลทรายนะเดี๋ยวผมต้องมาสำรวจนะเพราะว่ามันอาจจะมีโอ้ไม่ต้องแล้วเว้ยสำรวจมาตอนนี้เลยก็ได้นะฮะ
แม่แล้วคลิปที่ตั้งชื่อว่าอะไรหลักสูตรการหาเพชรบวกทะเลทรายบวกพีระมิดบวกการหาอ้อยบวกที่เอ็นชานบวกสรุปผมจะตั้งชื่อคลิปอะไรเนี่ยถ้าผมเจอเจ้าทะเลทรายแล้วเนี่ยช่างมันฮะหาเถอะโอเคนี่หาก็ดีแล้วแหละปึ๊บ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 พังทิ้งก่อนพังทิ้งเลยได้ไหมมันดูอันตรายไปเดี๋ยวก็รู้ว่าซอมบี้มันไม่กล้าลงมาแล้วตอนนี้นะฮะปึ๊บ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 เอาอะไรต่อขึ้นไปดิมีดีกว่าอันนี้แกอ่านมาผมว่าอ่านมาของเยอะนะโอเคก็พอมั้งปึ๊บ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 โอเคฮะนี่นี่ผมบี้อยู่นี่วันนี้พี่บี้พี่บี้เดอะสตาร์บี้ครับโอเคผมได้เวลากลับบ้านแล้วนะฮะซึ่งทางกลับบ้านของเราอยู่ทางนี้นะฮะเราต้องตามที่เรากระโดดต่อมานะฮะไม่ผมคิดว่าการโดดต่อหินเงี้ยมันถึงแม้มันจะเปลืองบล็อกแต่มันก็พอทำให้เรารู้ทางกลับบ้านนะครับว่าเรามาจากข้างไหนแล้วน้องนี้นะฮะน้องนี้เนี่ยมาจากทางโน้นอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพักตั้งตรงนี้แล้วหาบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวตัดคลิปครับโอเคนะครับผมเราก็มาถึงบ้านเราแล้วนะฮะปึ๊บนะครับผมสิ่งที่เราจะทำดับแรกเลยก็คือปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เราก็ทำอย่างนี้นะฮะปึ๊บบัดหลังหนังของอยู่ในนี่ด้วยหนังมาก่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เหลือกระดาษเยอะแล้วก็ทำอย่างนี้นะฮะปึ๊บอย่างนี้แล้วเราก็เอาเจ้าหนังสือปึ๊บโอเคเอ็นชันเมนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำสมุดโปรดักชันสมุดโปรดักชันสมุดชาร์ปนะโปรดักชันชาร์ปเน็ตโอเคฮะปึ๊บต้องขอของเก็บก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้ผมเก็บมั่วๆเลยแล้วกันเนาะนะฮะซึ่งเราน่าจะเอาเหล็กมาเผาปึ๊บเก็บของไร้สาระก่อนอันนี้เผาได้อันนี้เก็บเดี๋ยวว่าผมทำนั่นก่อนดีกว่าทำเจ้าดาบก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้แบบตีมอนง่ายๆนะครับผมดาบเพชรแล้วเราก็ทำชุดเกราะแล้วก็รองเท้าโปรเทคหนึ่งอันนี้เอาฟิทฟอลลิ่งดีกว่าอะไรเป็นโปรดักชันติดไปด้วยดาบเอาความจริงผมอยากได้ดาบด้วยนะดาบไปติดไฟเฟกต์อ่ะแต่มันก็ไม่มีนะฮะเราก็เลยต้องใช้ดาบนี้ไปก่อนครับผมโอเคปึ๊บบทเอ็นได้เลยชับเน็ตเอา power ก็ได้ปะ power สมัย power efficient protect protect ตาย efficient สุดท้ายว่ายังไงผมต้องจะเอาชับเน็ตเนี่ยเดี๋ยวผมรอชับเน็ตเลยทุกคนดีกว่านะฮะโอเคบาผมลืมเอ็นชาในนั้นเลยสองอย่างนะครับไม่ช่างมันเถอะนะฮะเก็บของเก็บสมุดพวกนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับผม
โอเคนะผมกับพาร์ทเอ็มจบนะครับผมซีโอเคนะครับเจอกันในอาทิตย์หน้าครับบาย